คัส V2 Max ตัวนี้เป็นคัสอะไรยังไงบ้างก็เป็นคัสที่เน้นเล่นคอมัสเซลนะคะคำว่าคอมัสเซลคือหน้าท้องลำตัวข้างกับหลังซึ่งมันจะประคองแกนกลางลำตัวของเราคือกระดูกสันหลังนะคะถ้ากระดูกสันหลังเราไม่มีกล้ามเนื้อประคองมันก็จะยวบหรือย้วยหรือบางท่านก็จะเอาไหล่มาเก่งรับบางท่านก็จะเอาหลังมาเป็นตัวรับก็จะปวดหลังกลับมาเพิ่มการยืดแบบพิลาทิสซึ่งมันจะเป็นรูปแบบการยืดที่ไม่เหมือนการยืดทั่วไปโดยเฉพาะถ้าเราใช้กับเครื่อง V2 Max เนี่ยก็คือมันจะยืดได้หลายแบบที่เราไม่สามารถยืดได้ซึ่งคนสมัยใหม่ส่วนใหญ่คอมัสเซลจะไม่แข็งแรงแล้วก็ความตึงของร่างกายไม่ว่าจะทำงานใช้คอมมาหรือว่านั่งขับรถนั่งทำงานนานๆคัสเนี้ยหลังจากฝึกไปแล้ว 2-3 ครั้งเองนะคะจะได้รับอะไรกับก็จะรู้สึกว่าหลังตรงขึ้นนะคะเดินได้ธรรมะทะแมงขึ้นปวดเมื่อยน้อยลงปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หลังล่างสะโพกปัญหาของคนส่วนใหญ่คือตึงบ่าบางท่านก็ปวดหลังบางท่านก็ปวดสะโพกปวดสะโพกก็มาจากการเกร็งสะโพกก็จะยืดได้หลายๆแบบก็บางท่านนะคะก็คือยังไม่เคยเรียน V2 Max เรียนโยคะนะคะแต่ว่าอยากเพิ่มการใช้หน้าท้องซึ่งคัสนี้ไม่ได้จัดเต็มขนาดนั้นยังมีการยืดเข้ามาประกอบนะคะจะได้การยืดรูปแบบแบบพิลาทิสก็เปลี่ยนโมเมนต์มาลองทำแกนกลางลำตัวบ้างยืดกับเครื่องดูบ้างนะคะเพราะหลังๆคนจะบ่นเรื่องปัญหาตึงบ่าตึงไหล่อะไรแบบนี้ค่ะนักเรียนจะขอให้ยืด